Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์อัดจากมาเลเซียกันครับสารมัดปากีครับอาจารย์สารมัดปากีครับป๋าเจตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผู้ฟังครับครับแน่นอนนะฮะบอกสารมัดปากีนี้อาจารย์อยู่ที่มาเลเซียแน่นอนต้องบอกพิกัดนิดนึงครับว่าอยู่ตรงส่วนไหนของมาเลเซียครับอยู่ที่ KL ครับกัวลาลัมเปอร์อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ครับครับป๋าครับครับอาจารย์ช่วยออกมาจากโอ่งหรือจากห้องนิดนึงได้ไหมครับเสียงกล้องมากกล้องมากเลยฮะอาจารย์อยู่ในห้องหรือเปล่าฮะใช่ๆอยู่ในห้องจริงๆอ่ะผมเมื่ออยากจะลงไปทางโทรทางไลน์อ่าฮะใช่ข้างล่างเนี่ยพออยู่ในห้องมันจะเสียงจากกล้องที่นี่ครับก็ชัดป่ะเสียงชัดนะครับเสียงแต่มันค่อนข้างก้องก้องนิดนึงอาจารย์ลองเปิดหน้าต่างนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์เปิดไม่ได้เลยครับเปิดไม่ได้เหรออาจารย์เอาโอเคงั้นพอได้อยู่ครับอาจารย์ได้มั้ยอ๋อดีขึ้นอันนี้ขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์โอเคอาจารย์นึกว่าอาจารย์อยู่ในโอ่งไม่ใช่นะฮะอ๋อครับๆคืออย่างนี้ครับป๋าเจตครับ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 ท่านผู้ฟังครับผมก็พูดจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับครับดร.เจตก็มาหลายครั้งแล้วใช่อันนี้บ้านหลังที่3ของผมครับใช่ๆๆท่านมาประชุมเยอะมากผมมองเวลาผมมองไปในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์เนี่ยผมมองว่ามันโล่งๆโปร่งๆตานะอือฮึครับป๋าเจตว่าเป็นเพราะอะไรก็ไม่มีสายไฟไงฮะถูกต้องครับสายไฟเนี่ยก็เอาลงดินหมดแล้วครับแล้วมันทำให้ทัศนียภาพในการมองไปเนี่ยนะฮะคุณวิรัตครับครับปรากฏมันโล่งตามากเลยแล้วก็จะทำให้ต้นไม้ต้นโดยเฉพาะยิ่งต้นกล้ามปูเนี่ยนะครับมันโตขึ้นใช่แล้วพอเที่ยงเที่ยงมันจะล่มลื่นมากเลยนะครับครับนี่น่าเป็นน่าสนใจมากย้ายกรุงเทพเป็นอย่างนี้อ่ะครับแล้วอาจารย์มองไปก็เห็นเปโตรนัสสง่าเลยครับถูกต้องครับถูกต้องเมื่อวานฝนตกนะฝนตกหนักด้วยเมื่อวานครับเอลเนี่ยนะครับก็อย่างนี้ฮะผมก็มาทำตามภารกิจเรื่องยางพาราของผมนะยางเสร็จสิ้นนะท่านป๋าเจตครับแล้วก็ไปรอบนี้ไปพบในหน่วยงานทั้งรัฐทั้งสมาคมทั้งเอกชนเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าประทับใจมากๆก็คือว่าการให้ข้อมูลแล้วก็การต้อนรับกับสู้ของผมและคณะเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยจากหน่วยงานที่เราไปพบนะยิ้มแย้มแจ่มใสมากบางหน่วยงานเนี่ยเลี้ยงข้าวเช้าด้วยนะนะครับเลี้ยงข้าวเช้าอาจารย์ได้กินนาซีลามาหรือเปล่าครับไม่ได้กินครับ oh. เป็นกินในนั่นท่านดร.บีหุ่นผัดอ๋อบีหุ่นเป็นผัดหมี่ขาวครับวิรัตคุณวิรัตเคยได้ยินคำนี้ไหมคุณวิรัตไม่เคยได้ยินเลยครับอาจารย์ป๋าเจนเขาได้ยินบ่อยอยู่แล้ว คือบีหุ่นผัดเนี่ย ถ้าในกรุงเทพเนี่ยนะครับในประเทศไทยนี่อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเป็นคนใต้ส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักโอ้ครับว่าบีหุ่นผัดนี่คืออะไรมันเป็นคำเดียวกันเลยนะครับครับเป็นคำเดียวกันเลยก็คือเส้นหมี่ขาวๆผัดโอ้ครับครับหน่วยงานที่ผมมาพบครั้งนี้เนี่ยเยอะมากนะทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะสมาคมและก็บริษัทเอกชนคงไล่เรียงกันไม่หมดละครับครับทำไมถึงขึ้นหัวข้อในการพูดคุยครั้งนี้ว่าเป็นเฟลด้าโมเดลอ๋อเฟลด้านะอาจารย์เฟลด้าเฟลด้าโมเดลครับคืออะไรครับอาจารย์คือเฟลด้าก็คือหน่วยงานราชการของมาเลเซียหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกเรื่องยางพาราจริงๆไม่ใช่เฉพาะยางพาราอย่างเดียวท่านดร.ครับยางพาราด้วยแล้วก็ปาล์มน้ำมันด้วยแล้วก็พืชอื่นๆด้วยก็คือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเทคแคร์เรื่องของเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะเลยครับนะครับมีประมาณสัก100,000ครัวเรือนที่อยู่ในความดูแลของเขาต้องอย่างนี้ครับต้องก็ผมกลัวจะไม่มีเวลาผมสรุปไว้5ประเด็นในการใช่ครับนี่ก็คือว่า1ได้สัก5เรื่องครับหน่วยงานของมาเลเซียเนี่ยที่ดูแลเรื่องยางพารานะฮะมีหลายหน่วยงานมากนะครับไม่ได้ผูกพันอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานดึงซึ่งแน่นอนที่สุดก็ MRB นี่แน่นอนอยู่แล้วนั่นเป็นหน่วยงานหลักของเขาที่ดูแลนโยบายนะครับมาเลเซียนรับเบอร์บอร์ดครับครับแต่ว่าเขามีหน่วยงานอีกเยอะมากผมเนี่ยถ้าผมมีเวลาอีกนะผมจะมาอีกนะเพราะว่าอีกมีหลายหน่วยงานที่ผมยังไม่ได้เก็บนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยค่อนข้างจะมาก2ครับผมทราบผมก็ได้ข้อสรุปว่าในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกเรื่องยางพารานี่แหละครับทางมาเลเซียก็ช่วยแบบสุดซอยครับป๋าเจตครับครับคำว่าสุดซอยหมายความว่าคือนำผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะครับไปถึงมือผู้บริโภคครับให้ได้ครับให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยครับมีร้านวางสินค้าจำหน่าย uh-huh. ให้เกษตรกรผู้บริโภคมีอะไรนะ
เป็นโมบายเป็นรถโมบายขายสินค้าได้เลยนะครับเขามีอะไรนะของลิสด้าเนี่ยลิสด้าก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับ RISDA นะท่านป่าเจตครับมีลิสสมาร์ท RIS แล้วก็สมาร์ทตามปกติแล้วก็ลิสสมาร์ทโมบายอันนี้เขาให้เงินสนับสนุนสำหรับเกษตรกรรายย่อยในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยครับสามครับสรุปได้คือว่ามันจริงคล้ายๆกับเมืองไทยแต่เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่มากนักในประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้ปลูกยางพาราอย่างเดียวไม่ได้ปลูกปาล์มอย่างเดียวไม่ได้เป็นโมโนครอปอย่างเดียวนั่นแหละครับผสมผสานผสมผสานแล้วทุกคนที่เป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะครับผสมผสานทั้งหมดเลยแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าที่เขาทำสุดซอยเนี่ยถ้าเราบอกว่าพืชหลักของเขาเป็นปาล์มน้ำมันพืชหลังเขาเป็นยางพารานะป๋าเจตครับอ้าวแล้วก็จะแปรรูปยังไงเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถมีเป็นโรงงานแปรรูปโรงอบฟันมันเยอะเกินไปตัวที่เขาแปรรูปก็คือพืชอื่นๆที่เขาปลูกต่างหากไม่ว่าจะเป็นกล้วยก็มากรมทำกล้วยแปรรูปมะละกอแปรรูปมันแปรรูปเหล่านี้เขาไปทำแปรรูปและเขาก็วางไปขายเป็นลิสมาร์ทที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลิสมาร์ทโมบายที่ผมว่าในรถขายเคลื่อนที่นี่ที่ผมว่าเมื่อกี้เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปจนถึงสุดซอยคือเอาผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆไปแปรรูปภายใต้นโยบายของรัฐบาลของเขาว่า one district one industry ของเราก็มี1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมของเขามี one district one industry ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับใน1อำเภอจะต้องมี1ผลิตภัณฑ์ครับ4ครับผมได้ข้อสรุปว่าเขาเนี่ยสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยของเขาเป็นนักธุรกิจครับเป็นองค์เทอร์เพเนอร์มีธุรกิจเป็นของตัวเองครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ให้เงินสนับสนุนนะเขาสนับสนุนเป็นเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของการให้เงินกู้ส่วนหนึ่งนะเพื่อไปมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อมีรถจำหน่ายเป็นของตัวเองถ้าเราพูดถึงประเทศไทยใช่ไหมป่าเจตครับพูดสตรีทฟู้ดของเรานี่ค่อนข้างจะดังมากใช่ไหมใช่ไหมป่าครับแน่นอนฮะเนี่ยของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีสตรีทฟู้ดเขามีเป็นฟู้ดโมบายซึ่งเป็นที่นิยมมากเป็นรถคันเล็กๆอ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีสันที่ค่อนข้างจะสวยมาก5ครับผมคิดว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจเขาก็คือเขามีมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องยางพาราโดยเฉพาะโอ้เหรอครับอันนี้เพิ่งทราบแต่เขาไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็น Rubber University นะเขาตั้งเป็นอะไรนะมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมชื่ออะไรครับอาจารย์สูตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของยางพาราดั้งโดมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยตั้งโดยหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า RISDA ครับ RISDA ครับ RISDA เนี่ยสังกัดกระทรวงพัฒนาชนบทครับซึ่ง RISDA นี่ถ้าจะพูดก็เป็นองค์กรใหญ่ที่จะไปดูแลของเฟดด้าโมเดลเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ควรจะใช้คำว่าเฟดด้าโมเดลมันสามารถจะใช้ว่าเฟดด้าโมเดลเฟดคราโมเดลเรลิสด้าโมเดลได้ด้วยนะเพราะก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากแล้วผมคิดว่าเฟดด้าโมเดลเนี่ยสรุปง่ายๆคือว่าช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแต่ปลูกไปจนถึงวางสินค้าขายนั่นแหละครับแล้วผมว่าโมเดลเนี่ยเฟดด้าโมเดลเป็นโมเดลเดียวในโลกนะขอขีดเส้นใต้คำนี้เลยครับโมเดลเดียวในโลกเลยคุณวิรัตครับว่าที่เขามีอยู่แล้วฟังแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเกษตรกรรายย่อยในมาเลเซียค่อนข้างจะมีความมั่นคงในชีวิตทั้งมั่นคงในแง่ของรายได้มั่นคงในชีวิตทั้งลูกหลานด้วยนะครับมีอนาคตทุกคนมีอนาคตหมดเลยอย่ามาฟังกันต่อไปถ้าเวลามีอยู่เนี่ยนะครับเฟรดด้าก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกที่ประสบความสำเร็จมากหนึ่งในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของมาเลเซียครับท่านป๋าเจตเป็นป๋าเจตครับเพราะว่าเขาพัฒนามาจากองค์กรที่เป็นทำเรื่องชนบทจนสุดท้ายณวันนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทระดับโลกไปแล้วชื่อว่าเขาไปตั้งบริษัทชื่อว่า FGV เป็น Freda Global Venture ซึ่งก็คือนำผลิตภัณฑ์ทั้งปาล์มน้ำมันทั้งยางพาราและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นสินค้าเกษตรไปขายทั่วโลกแล้วก็มีบริษัทที่ตั้งมันเป็นบริษัทลูกอีกเยอะแยะที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนาจิบลาซะเขียนไปในหนังสือในของเฟดด้าว่านี่คือหนึ่งฟันเฟืองสำคัญนี่คือหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญของมาเลเซียที่จะทำให้มาเลเซียไปสู่เป้าหมาย2020ครับก็คือการที่เป็นประเทศที่มีรายได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เป้าหมายของมาเลเซียในปี2020ในส่วนที่เป็นของเกษตรกรที่อยู่เรื่องยางพาราเนี่ยนะครับเขาต้องให้เกษตรกรรายย่อยนะครับมีรายได้ต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับท่านปาเจตครับครับ 4,000 ริงกิตต่อเดือนต่อครัวเรือนครับกดเลยฮะท่านวิรัตกดเลยท่านวิรัต8อะไรนะ8บาทต่อริงกิตใช่ไหม8ฮะโดยประมาณนึง80ครับ8432ก็คือเกษตรกรรายย่อยต่อครัวเรือนจะต้องมีรายได้32,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับสูงถือว่าสูงถือว่าสูงนะครับปัจจุบันก็อยู่เท่าไหร่ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยนะคุณวิรัตประมาณสัก 2,000 ริงกิตต่อครัวเรือนต่อเดือนครับแต่ว่าที่เราไปคุยเนี่ยนะครับเขาโชว์ตัวเลขว่าเกษตรกรยางพารารายย่อยบางรายผ่าน KPI 4,000 ริงกิตไปแล้วก็คือบางรายได้เกิน 4,000 ริงกิตบางรายนะครับท่านปาเจตครับไปจนถึง 30,000 ริงกิตไปแล้วโอ้โหเท่าไหร่อ่ะ 30,000 ริงกิตจะเป็นแสนแล้วใช่ไหมปาเจตนะฮะก็อันประมาณ 30,000 ริงกิตก็คูณ10เข้าไปอ่ะครับโดยประมาณเอาง่ายๆใช่ๆๆคือเข้าไปไกลแล้วอ่ะเพราะนั้นผมว่า 4,000 ริงกิตต่อเดือนต่อครัวเรือนเนี่ยไม่น่าจะเกินเป้าหมายที่เขาได้ตั้งไว้สำหรับเกษตรกรรายย่อยของมาเลเซียโอ้อาจารย์ครับอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยผมว่าเกษตรกรไทยนี่อิจฉาเลยนะใช่ใช่ใช่อันหนึ่งป่าเนี่ยผมกลัวท่านกลัวจะเบรกช่วงกลางอันหนึ่งท่านครับคือปกติยางพาราเนี่ย7ปีนะจึงจะกรีดได้นะจึงนั้นดางออกนะครับครับครับตอนนี้เขาตั้งเป้าหมายเช่นกันนะว่าในปี2020เนี่ยเขาจะใช้เวลาในการกรีดยางให้ได้ให้ลดน้อยที่สุดเหลือ4ปีครึ่งครับจาก7ปีของเขาเนี่ยตอนนี้ประมาณ6แล้วประมาณ6แล้ว6ปีเขากรีดได้แล้วของเขาเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่า 4.5 ปีน้ำยางจะต้องออกโอ้โหจะเบรกก่อนเปล่าใช่ครับโอ้ผมว่าฟังแล้วผมอึ้งคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมอ่ะเคยเห็นโลโก้ของเฟลด้าเนี่ยตอนอยู่มาเลเซียเนี่ยหลายครั้งตอนไม่นึกว่าเขาทำอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้น่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากท่านด็อกเตอร์ครับน่าสนใจมากครับท่านครับครับเดี๋ยวผมอยากผมฟังคำถามอาจารย์ก่อนเลยว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเราเอามาใช้ในเมืองไทยได้ไหมผมคิดว่าผมก็นั่งคุยกับทีมงานว่าทำไมเขาสามารถพัฒนาไปได้ถึงขนาดนี้ครับอันหนึ่งผมคิดว่าเรื่องของกฎระเบียบกติกาและการวางรากฐานแต่ละช่วงมีความต่อเนื่องของยางพารานี่นะครับทั้งยางทั้งปาล์มนี่นะครับ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่2ของมาเลเซียตุนอับดุลลาซะเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับซึ่งถนนเนี่ยนะครับจรันใช่ไหมท่านเออครับจรันแปลว่าถนนครับจรันตุนอับดุลลาซะมีชื่อท่านอยู่ใช่ชื่อท่านอยู่ท่านได้ถูกขนานนามว่าเป็น Father of Development มีดาวของการพัฒนาครับมาเลเซียเลยนะครับท่านบอก Good land is for good people ที่ดินที่ดีมันต้องอยู่กับคนที่ดีๆใช่แล้วการสนับสนุนให้คนในชนบทอยู่ดีกินดีเนี่ยนะครับเท่ากับเป็นการพัฒนาประเทศแล้วครับนะครับมันเฟรด้าโมเดลเนี่ยนะครับเขาก็ทำอย่างเช่นที่ผมบอกสุดซอยทำสองส่วนหลักๆก็คือว่า1ช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยมีรายได้นะครับมีที่ดินทำกินอันที่หนึ่งนะครับลูกหลานเนี่ยนะครับที่อยู่ในสมาชิกของเฟรดด้าเนี่ยนะครับ คนไหนเก่งๆก็ตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาตั้งเป็นทีมฟุตบอลขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อจะเอาลูกหลานเหล่านี้ไปทางด้านกีฬาครับส่วนลูกหลานคนที่เก่งๆก็เขาก็ส่งให้เรียนต่ออีกนะแล้วเรียนต่อจบแล้วก็มาทำที่หน่วยงานที่เฟรดด้าเนี่ยนะครับโอ้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันสรุปหลักๆนั้นก็จะช่วยอยู่2ส่วนก็คือว่าช่วยเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้บอกดอกเบี้ย 4% ดอกเบี้ย 4% แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการศึกษาไม่มีดอกเบี้ยโอ้ครับดีเลยตั้งบริษัทธุรกิจไม่มีดอกเบี้ยครับถ้าสร้างบ้านไม่มีดอกเบี้ยครับนะครับและระยะเวลากู้ยืมก็15-20ปีครับครับผมมาที่นี่อันหนึ่งที่เราอยากจะถามก็คือว่าตกลงในเขาลดพื้นที่ในการปลูกยางพาราใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งใช่เพราะว่ารายได้ของพี่น้องเกษตรกรในมาเลเซียนะครับที่เป็นเรื่องยางเนี่ยลดลงอย่างมาก เหลือ20,000เหลือ 20,000 บาทต่อเดือน 2,000 ถึง 20,000 บาทประมาณ 10,000 บาทแต่ของยางของปาล์มน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในพื้นที่ของพินินซูล่าเนี่ยครับเขาจะเป็นพื้นที่ที่สำหรับทำปาล์มทั้งหมดและต่อไปในอนาคตแต่ยางเนี่ยนะครับเขาก็ยังเมนเทก็คือรักษาระดับไว้ประมาณ700,000 ตันตรงเนี้ยเขาไม่ให้ลดลงแต่ไปอยู่ที่เกาะบอร์เนียอ
ไอ้ซาลาวักใช่ไหมซาลาวักกับซาบาครับเออใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยโมเดลนี้ค่อนข้างที่จะเป็นโมเดลที่ดีมากถ้าเราแล้วเวลาการซื้อขายสมมติเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เองเกษตรกรรายย่อยเนี่ยครับเขาสามารถขายได้2ช่องทางครับครับขายให้กับพ่อค้าคนกลางก็ได้ท่านด็อกเตอร์ขายกับตัว FVA ก็ได้เมื่อกี้ Freda Global Venture ก็ได้ครับแต่ถ้าขายพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางเหล่านั้นจะต้องขึ้นทะเบียนกับ MRB ซะก่อนครับจะต้องมีใบอนุญาตก่อนนะฮะมีใบอนุญาตจาก MRB ก็คือ Malaysian Rubber Board ซะก่อนเพราะเขามองว่าการที่มีพ่อค้าคนกลางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีเยอะๆเนี่ยนะครับมันเป็นการลดทอนรายได้ของพี่น้องเกษตรกรของเขาเพราะนั้นใครที่จะเป็นพ่อค้าคนกลางมาซื้อยางพาราของเขาหรือซื้อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยของเขาเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตคุณมีใบอนุญาตหรือเปล่าที่คุณเข้ามาเนี่ยอันนี้ช่องทางนึงที่เขาขายซื้อช่องทางที่สองเขาก็จะมีบริษัทหนึ่งที่เข้าไปซื้อจนถึงสวนเลยมันก็จะทำให้เกษตรกรรายย่อยของมาเลเซียเนี่ยนะครับไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในต้นทุนเรื่องการขนส่งนะครับมีคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานของเขาตอนนี้เขาส่งไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็จบมาแล้วก็ทำงานที่เขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่น่าสนใจก็เฟดด้าโมเดลถ้าเราเวลาเราเหลือก็จะไปเฟดคราF E L อันนี้คืออะไรเอนะครับหน่วยสองหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับคล้ายๆกันแต่ต่างกันนะครับเฟดคราเบอร์ฮาร์ดเป็นบริษัทครับบริษัทการคลังครับสังกัดกระทรวงการคลังเฟดด้าท่านผู้ฟังครับเฟดด้านะครับเป็นหน่วยงานราชการที่จัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรรายย่อยแต่เฟดคราเบอร์ฮาร์ดเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ไปพัฒนาที่ดินที่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าป๋าเจดสมมุติป๋าเจดอยู่มาเลเซียแล้วก็มีที่ดินเยอะเป็นแลนด์ลอร์ดครับป๋าเจดก็ไม่รู้ที่ดินก็ทิ้งรกร้างว่างเปล่าไว้ป๋าเจดก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไปให้เฟดด้านี่บริหารจัดการครับเพราะนั้นเฟดด้าก็จะบริหารจัดการที่ดินรกร้างว่างเปล่าของคนโน้นคนนี้เนี่ยนะครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นครับนะครับโดยรายได้เขามาจากไหนรายได้เขาก็จะชาร์จประมาณสัก 6.5% อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลนะดร.เป็นหนึ่งโมเดลเนี่ยสนใจเขาชาร์จ 6.5% ของรายได้ที่เขาเกิดจากการพัฒนาที่ดินตรงนั้นซึ่งก็มีทั้งยางทั้งปาล์มทั้งผลไม้อื่นๆด้วยรายได้ส่วนที่2ก็จะเป็นรายได้ส่วนที่เป็นเขาก็มีที่ดินของเขาเองในการบริหารจัดการผมนึกขึ้นได้เนี่ยผมย้อนกลับไปเฟดด้าเฟดด้าเนี่ยเขามีองค์หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ในชนบทจริงๆนะคือเขามีหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นบล็อกๆในการบริหารดิครับในหนึ่งบล็อกเนี่ยก็จะมี24ครัวเรือนครับซึ่ง24ครัวเรือนก็จะเลือกเฮดมา1คนเฮดนี้ก็จะถูกควบคุมโดยขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะส่งถึงไปถึงบอร์ดของเขาบอร์ดของเฟดด้าเพราะนั้นถ้าเรามองจินตนาการก็จะเป็นทั้งไปทั้งกลับที่เขาจะส่งข้อมูลข่าวสารไปจนถึงในแต่ละบล็อกเลยว่าตอนนี้มีโครงการอะไรปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาก็ส่งขึ้นไปข้างบนโครงการก็ลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็เฟรดด้าเฟรดด้าโมเดลเฟรดด้าโมเดลก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่ผมพูดเมื่อกี้อีกหน่วยงานหนึ่งที่ผมไปก็คือหน่วยงานชื่อว่าริสด้าเยอะหมดนะมึงงงๆนะ ISDA ริสด้าเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งเงินทุนอยู่ที่เขาครับเงินทุนที่จะไป อะไรล่ะ replanting ปลูกพืชปลูกยางทดแทนเนี่ยอยู่ที่ริสด้าเพราะนั้นทั้ง2หน่วยงานก็คือเฟดด้าเฟดคราถ้าต้องการที่จะเป็น replanting ก็คือไปปลูกยางใหม่ทดแทนเนี่ยจะต้องขออนุมัติจากริสด้าก่อนริสด้าเนี่ยสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมครับนะครับซึ่งริสด้าจะมีเกษตรกรรายย่อยของมาเลเซียอยู่ประมาณ 500,000 ครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยเกษตรกรรายย่อยของมาเลเซียมีมา 500,000 อยู่ในเฟดด้าประมาณแสนกว่าครัวเรือนนะครับที่เหลือเนี่ยริสด้าก็มาบริหารจัดการอีกต่างหากโดยพัฒนาเรื่องของพันธุ์ต่างๆพัฒนาเรื่องการ replanting ไปเอายางพันธุ์ใหม่ไปปลูกยางแทนยางพันธุ์เก่าประมาณนี้นะครับนะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะไปผลักดันให้เกษตรกรรายย่อยของยางพาราในมาเลเซียมีการอยู่ดีกินดีและก็มีอนาคตเห็นไหมเขาทำกันทุกรูปแบบตั้งต้นน้ำยันปลายน้ำดูไปยันลูกยันหลานเลยนะอาจารย์
ดูยันลูกยันหลานเลยคือมั่นคงมากเลยครับเกษตรกรรายย่อยเพราะนั้นเกษตรกรรายย่อยจะมีหน่วยงานชัดเจนที่ดูแลครับส่วนถ้าเป็นเกษตรกรรายใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเขาเข้มแข็งอยู่แล้วอยู่ในอันเดอร์ของแซมดาร์บี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นปัญหาของเขาก็คือแน่นอนที่สุดมันก็เป็นปัญหาของประเทศไทยคือเกษตรกรรายย่อยอันหนึ่งที่ผมนึกขึ้นได้คือว่าเราจะเห็นว่าเกษตรกรยางพาราของมาเลเซียท่านด็อกเตอร์ครับก็เห็นเกษตรกรยางพารามาเลเซียประท้วงมั้ยไม่มีอาจารย์พูดถูกผมนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่ผมอยู่มาเลเซียมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะจนถึงตอนนี้ผมไม่เคยเห็นอันนี้อาจารย์มีประเด็นครั้งหนึ่ง1970ผมยังไม่เกิดครับอาจารย์อยู่หลังมันเยอะมาก1970ปัจจุบันไม่มีเพราะอะไรก็เฟรดด้าโมเดลไงมันชีวิตเกษตรกรรายย่อยมันชีวิตมันมั่นคงสบายนะครับคนแก่ๆที่เขาทำมาตั้งแต่สมัยตอนนี้หน่วยงานนี้ตั้งมา60ปีแล้วนะครับเพราะคนแก่ๆที่อยู่ในเป็นสมาชิกของเฟดด้าเขาบอกเขาไม่ประท้วงทำไมชีวิตเขามีความสุขแล้วครับเขามีรายได้มีลูกหลานทำงานโน่นนั่นนี่มีความสุขเขาก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าเกษตรกรของเขาเนี่ยที่บอกว่า30,000ริงกิต30,000ริงเขาไม่ได้ทำที่เป็นแปรรูปอย่างเดียวนะครับเขามีร้านที่วางจำหน่ายด้วยนะแล้วเขาไม่ทำแปรรูปอย่างเดียวบางรายไปเปิดโมเตลด้วยนะก็คือโรงแรมครับบางเปิดบางรายเปิดร้านขายของซึ่งเงินเหล่านี้เนี่ยเขามาจากเฟดด้าเป็นกองทุนเฟดด้าที่เขาให้มาด้วยนะครับเพราะไม่ต้องสงสัยว่าพี่น้องเกษตรกรรายย่อยของมาเลเซียนะครับแฮปปี้อาจารย์ฟังแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องอยากให้เห็นภาครัฐของไทยเนี่ยนะครับได้มีเฟสิลิตี้หรือว่าได้มีลักษณะโครงสร้างแบบนี้บ้างนะฮะใช่ผมก็หวังเหมือนกันถ้าเป็นทบเพราะผมอยู่มาเลเซียนะผมโปรแกรมนี้ผมเข้าเลยนะครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณป๋าเจนครับคุณวิรัตครับสลามัตปากีอีกทีครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสลามัตปากีนะครับแปลว่า good morning ครับคุณผู้ฟังถามมาท่านนึงนะครับคลื่นข่าว 100.5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 